สมมุติไปว่าล็อกดาวน์เฉพาะสีแดงเข้มเนี่ยแบบแรงนะสมมุติไปนะห้างสรรพสินค้าปิดบางส่วนอย่างเช่นเปิดเฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ตได้คือมันย้อนเวลาเหมือนเมษายนปีที่แล้วนะครับหุ้นจะลงได้ถึงแบบ 1,510 เอาอยู่ไหมผมว่าตรงโซนนั้นอาจจะเห็นสัญญาณของการเด้งครับอย่างน้อยเนี่ยคือเส้นที่เป็นเส้นแนวโน้มเทรนใหญ่เทรนหลักเนี่ยผมว่าจะมีจังหวะในการเด้งสั้นอยู่แล้วนะครับอือฮึครับแปลว่าวันนี้ถ้าพูดถึงนักลงทุนรายบุคคลก็น่าสวนดิน่าจะเป็นชาวสวนดิใช่ไหมถ้าเกิดเป็นมุมมองของคนที่มีพอร์ตว่างเนี่ยแบ่งเม็ดเงินในการเก็งกำไรเนี่ยผมว่าโซนแถวนั่นแหละเส้นค่าเฉลี่ย EMA 2รายวันเนี่ยที่โซนอย่างรูปนี้คือ1508นะครับหรือว่าเออร์เลอร์คือใกล้ๆ 1,500 เนี่ยผมว่ามีจังหวะในการที่จะเล่นสวนได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นการเต้งสั้นเพราะแน่นอนภาพระยะกลางเนี่ยเศรษฐกิจไทยค่อนข้างพังมากอยู่แล้วนะครับในเนี้ยภาพแบบนี้ต้องบอกว่าในเชิงการลงทุนกับเชิงของเศรษฐกิจจริงเนี่ยมันต้องแยกกันนิดนึงการลงทุนคือเล่นมันนี่เกมนะครับขณะที่เศรษฐกิจไทยเนี่ยรู้อยู่แล้วว่ามันแย่นะครับประมาณนั้นดังนั้นเนี่ยจุดตรงโซนเนี้ยผมว่าน่าอาจมันต้องมีนะครับนักลงทุนที่เป็นสายคอนเทเลียนเนี่ยคือสายสวนเนี่ยในการที่เล่นเด้งในขาของตัวเส้น200วันนะครับแต่จริงๆถ้าขยายความระยะกลางหน่อยผมกังวลจริงๆนะถึงแม้วันนี้นะบอกคุณวิจิตรผมก็ให้ลูกค้าผมนะวันนี้จะเป็นชาวสวนและเล่นสายย่อแต่ผมมานั่งดูนะจะสอบถามคุณวิจิตรด้วยภาพระยะกลางทางเศรษฐกิจไทยเนี่ยผมดูโครงสร้างถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนนะไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์หลังจากนี้นะผมกลัวมันจะซึมยาวผมกลัวมันจะซึมยาวเป็นไปได้ไหมคือผมยังไม่เห็นมาตรการอะไรออกมาคือที่ต่างประเทศอย่างยกตัวอย่างสหรัฐอเมริกาเราเห็นปุ๊บหลังวิกฤตเนี่ยเขามีการเตรียมเลยว่าจะทำอะไร1 2 3 4แต่ทุกวันนี้เราเหมือนเราแก้ปัญหาเขาเรียกว่าเฉพาะหน้าพูดได้ตรงๆเลยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพราะคนอื่นเขาใส่กันเต็มกว่าเราเยอะคือเขาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็ไอการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยก็เอาไม่อยู่แต่ปัญหาระยะกลางถึงยาวไม่มีใครเคยพูดนะคุณยกตัวอย่างเช่นคุณจำตอนไบเดนเข้ามาสหรัฐอเมริกาใหม่ๆได้ไหมครับเขามีเตรียมไว้เลยว่าเขาจะกระตุ้นอะไรเขาจะเริ่มใช้อะไรแล้วเขาจะขึ้นภาษีเมื่อไหร่เขาจะดึงภาษีกลับเมื่อไหร่ของเราตอนนี้มันเหมือนพรุ่งนี้ทำอะไรวันนี้ประชุมอะไรเงี้ยคือมันคล้ายๆเป็นอย่างนั้นไปนะผมกังวลว่าเศรษฐกิจไทยระยะกลางถึงยาวจะเอาไม่อยู่นะคือจะหวังว่าเปิดประเทศแล้วนักท่องเที่ยวจะเข้ามาทุกอย่างจะดีขึ้นผมไม่มั่นใจเลยผมกังวลเรื่องนี้กลัวจะซึมยาวไม่ได้กลัวจะแย่กว่าเดิมนะแต่กลัวจะซึมยาวไม่รู้คุณวิจิตรคิดยังไงเอาระยะกลางก่อนระยะกลางผมเชื่อว่าเศรษฐกิจมันฟื้นช้าอยู่แล้วครับเพราะว่าสัญญาณตัว proxy หลักของเราเนี่ยอย่างเช่นท่องเที่ยวเนี่ยเห็นชัดนะครับการเปิดประเทศเนี่ยเปิดอย่าง partial บางส่วนเนี่ยมันก็จะมีโมเมนตัมของการติดเชื้อคือคุมไม่ได้อยู่แล้วนะครับการติดเชื้อมันง่ายมากในการที่เราไม่สามารถที่จะคุมแบบแค่เกิดเคส2เคสมันก็กระจายนะครับดังนั้นเนี่ยด้วยภาพของ proxy ของบ้านเราที่เป็นท่องเที่ยวที่อิงรายได้จากท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างเหนื่อยในการที่จะดึงกลับแล้วก็ตอนนี้สัญญาเศรษฐกิจภายในประเทศก็ฝืดเคืองพอสมควรเลยเนี่ยการที่จะกระตุ้นให้คนใช้จ่ายจริงๆเนี่ยแบบไม่ต้องมีมาตรการในการที่จะกระตุ้นอย่างเช่นคนละครึ่งอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดอยู่เฉยๆเนี่ยให้เขาไปใช้จ่ายเขาคงไม่รีบใช้เลยเนี่ยการหมุนเงินของตัวภาคการบริโภคต่างๆแล้วก็บวกกับภาคของท่องเที่ยวซึ่งเป็นพอร์ชั่นใหญ่ทั้งคู่เนี่ยผมว่ามันกลับมาช้านะครับในนี้ก็คงเห็นด้วยนะครับว่าภาพระยะกลางมันไม่รีบกลับนะครับประมาณนั้นไหนๆก็คนฟังเราส่วนใหญ่เป็นนักทุนรายบุคคลและวันนี้วันชาวสวนเรามาตั้งกลยุทธ์กันเอาถามละเอียดกว่าเดิมนะครับตอนถ้าหนึ่งลงมา 1,510 คุณวิจิตรบอกหน้าสวนอยู่แล้วถ้าไม่ถึงจะทำยังไงถ้าทะลุจะทำยังไงถามเผื่อแนวโน้มเนี่ยจริงๆอย่างที่บอกว่าโซนตั้งแต่หลุด 1,530 ถึงพี่เอกดูเนี่ยในฝั่งของตัว1530เนี่ยจริงๆมันเป็นโลเก่าที่เคยทำไว้นะครับ2ครั้งนะครับครับแถวๆนี้จริงๆแถวๆนี้ใช่ใช่แล้วจริงๆถ้าเกิดย้อนกลับไปในโซนของเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมันเป็นแนวต้านสำคัญนะครับในโซน1530ในเนี้ยคริติคอลถ้าหลุด1530มาเนี่ยจนลงมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น1508หรือ1500เนี่ยโซนนั้นผมว่าเป็นโซนที่ตั้งรับนะครับตั้งรับเล่นสวนนะครับพอได้อยู่นะครับถ้าหลุด1530ลงมานะครับก็คือสมมุติถ้าเกิดไม่ถึง1510แต่ต่ำกว่า1530ก็ถือว่าใช้ได้ละใช่ใช่ผมว่าพอได้แล้วก็หน้าหุ้นเนี่ยถ้าเป็นคนที่กลัวจริงๆเนี่ยคงต้องยืนหน้าหุ้นที่มีโมเมนตัมของกำไรเด่นๆนะครับอันนี้เราจะเจาะรายตัวเลยนะว่าวันนี้ส่วนตัวไหนนะตัวแรกเลยตัวแรกเลย
ตัวแรกเนี่ยผมสวนตัวที่ได้ประโยชน์ด้วยแล้วก็กำไรเด่นด้วยเนี่ยก็คือในข่าวตัว Work From Home นะครับเลือกไปที่หน้าหุ้นในชุดธุรกิจทางด้านของคอมพิวเตอร์ IT นะครับคือตัว SIS นะครับ SIS นะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสัญญามีจังหวะในการปรับลงมาบ้างนะครับหรือว่าโซนเนี่ยผมว่าเป็นโซนที่น่าสวนนะครับหลักๆเนี่ยกำไรไตรมาส2เนี่ยผมเชื่อว่าจะยืน Q on Q ได้นะครับจากไตรมาส1ที่ทำได้ดีมากสักประมาณ190ล้านนะครับแล้วก็เยนเยนเนี่ยปีที่แล้วควอเตอร์2เนี่ยอยู่สักประมาณ140ล้านในนี้ภาพรวมควอเตอร์2ปีนี้จะยืนสูง Q on Q ขณะที่เยนเยนเนี่ยฟื้นตัวขึ้นค่อนข้างดีนะครับจาก140มาโซนสักประมาณ190ถึง200ล้านนะครับภาพรวมหลักคือทิศทางของธุรกิจทางด้านของคอมพิวเตอร์ IT ต่างๆเนี่ยยังขายได้ค่อนข้างดีแล้วก็ยิ่งเราโปรลองในเรื่องของการ work from home จากมาตรการของสบคที่จะออกมาเนี่ยแน่นอนสำหรับภาพรวมขององค์กรต่างผมเชื่อว่าจะมีดีมาในขาของตัวธุรกิจทางด้านเนี่ยเยอะนะครับในการซัพพอร์ตในเชิงของตัวลูกจ้างต่างๆเนี่ยในเชิงของตัวพนักงานต่างๆเนี่ยภาพรวมของทิศทางสินค้าของเขาเนี่ยจะขายได้ดีมากขึ้นในเชิงของตัว work from home นะครับบวกกับสัญญาณของระยะกลางเนี่ยต้องบอกว่าเขาเริ่มไปเน้นในขาของตัวรายได้ที่เป็นรายได้ประจำหรือ recurring income เนี่ยค่อยๆกลับมาซึ่งอย่างเช่น data center อันนี้ลิงก์แล้วไม่ค่อยเกี่ยวกับเศรษฐกิจอะไรมากมายนะครับเป็นเรื่องของตัว tech มากกว่าหรือว่าในเรื่องของการขายไลเซนส์ต่างๆแล้วก็ไลเซนส์ไม่ได้ขายอย่างเดียวขายบวก service นะครับในเนี้ยภาพรวมแบบเนี้ยพวกซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยแล้วบวก service เข้าไปมันจะมีโมเมนตัมที่ไม่ได้จบกันในเรื่องของการขายครั้งเดียวจะค่อยๆต่อยอดในระยะกลางยาวซึ่งตอนเนี้ยสัญญาณของตัว recurring income เนี่ยอยู่สักประมาณ 10% นะครับผมเชื่อว่าในช่วงครึ่งหลังเนี่ยจะค่อยๆเล่งตัวขึ้นอยู่ในโซนสักประมาณ 20-25 นะครับแล้วก็บวกกับฝั่งตัว Work From Home ที่ยังคงดึงต่อในช่วงของควอเตอร์3ก็จะทำให้โมเมนตัมของครึ่งหลังเนี่ยจะดีกว่าครึ่งแรกโซนของการปรับฐานแบบเนี้ยน่าสนใจมากถ้าดูเชิง valuation เนี่ย forward PE อยู่สักประมาณ17เท่านะครับของตัว SIS ถ้าไปเทียบกับคู่แข่งของเขาที่ตรงกันมากจริงๆคือ Synnex Synnex เล่นกัน30กว่าเท่า Synnex เป็นเบอร์1ของตลาดนี้นะครับตลาดของตัวธุรกิจ IT Sys เนี่ยเป็นเบอร์3นะครับซึ่งผมว่าดิสคาวคงไม่ควรจะดิสคาวมากขนาดนี้นะครับไม่ควรจะครึ่งนึงอ่ะอาจจะดิสคาวนิดหน่อยแต่ไม่ควรจะครึ่งนึงใช่ดังนั้นเนี่ยด้วยโซนแบบนี้ผมว่าน่าสนใจละสำหรับตัว SIS หรือว่าถ้าไปดูเทียบกับอีกพี่คนนึงที่อยู่ในธุรกิจทางด้านของรีเทลเลอร์มากกว่านะครับซิสกับตัว Synnex เนี่ยส่วนใหญ่เป็นค้าส่งนะครับแล้วก็ในขาของตัวค้าปลีกเนี่ยจะเป็นทางด้านของคอมเจ็ดนี่ต้องบอกว่าลอยลำไปไกลแต่เขาก็มีความสามารถในการทำกำไรของเขาที่เก่งนะครับถือว่าผมว่าอาจจะเริ่มอิ่มตัวแล้วตอนนี้เริ่มดังแล้วเจ้าของเริ่มดังเยอะแล้วช่วงนี้อาจจะอิ่มตัวหน่อยละคอมเซอร์ประมาณนั้นนะครับในเนี้ยด้วยโซนแบบนี้ผมว่ามันแลกกาดแบบพี่ๆน้องๆเขาค่อนข้างเยอะอะนะครับก็โซน PE 10กว่าเท่าเนี่ยแล้วก็มุมตั้มกำไรไม่ได้แย่แล้วก็ครึ่งหลังดีต่อเนี่ยและได้ประโยชน์จาก work from home นะครับยิ่งอยู่บ้านยิ่งได้ประโยชน์นะครับภาพแบบนี้ผมว่าเป็นตัวแรกที่น่าสนใจในเชิง target price เนี่ยเราประเมินไว้ที่40บาทนะครับก็พอได้อยู่40บาทก็แถวนี้ก็ซื้อได้เลย35บาทหรือยิ่งต่ำซื้อได้เลยครับตอนนี้ผมว่ารับอยู่แล้วนะครับครับตัวแรก SIS เป็นหุ้นที่ถือว่าแกร่งกว่าตลาดนะครับตัวที่2ครับเชิญครับตัวที่2ก็เป็นอีกตัวนึงที่ผมว่ามันตั้งกำไรดีครับคือตัวของ TU นะครับ TU เนี่ยสัญญาณของกำไรไตรมาส2นะครับยังเชื่อมั่นว่าขยายตัวขึ้นทั้ง Q1Q แล้วก็ Year on Year นะครับฝั่งของควอเตอร์2เนี่ยฝั่งเมืองนอกเขาเปิดเมืองแล้วอเมริกาเปิดเมืองทำให้ยอดขายเนี่ยในฝั่งของตัวธุรกิจทางด้านของอาหารแช่แข็งเนี่ยมันดีขึ้นนะครับแล้วก็สัญญาณของตัวบริษัทลูกของเขาเช่น Les Lobster เนี่ยจากภาวะการขาดทุนหนักๆเนี่ยก็เริ่มมีโมเมนตัมที่กลับมาเปิดได้แล้วนะครับก็จากขาดทุนน้อยหน่อยแล้วก็อีกตัวนึงที่ดีเนี่ยแต่เป็นสัดส่วนยังไม่ดีสัก 10% เนี่ยคือตัวธุรกิจทางด้านของอาหารสัตว์เลี้ยงซึ่งถ้าเกิดเราดูหน้าหุ้นในตลาดเนี่ยใครที่เล่นสัตว์เลี้ยงเนี่ยอย่างเช่นยกตัวอย่างเอเชียเนี่ยคือไปไกลมากไปนำโด่งเลยเพียงแต่ว่าสัดส่วนของตัว TU เนี่ยของสัตว์เลี้ยงเนี่ยอาจจะอยู่สักประมาณ 10% เท่านั้นเองอาจจะไม่ได้เยอะนะครับอาหารสัตว์เลี้ยงคือเขาเพิ่งทำมาใหม่หรือว่าทำมาพักใหญ่แล้วพักหนึ่งแล้วครับทำมาพักอ๋อแต่เขาไม่ได้เน้นเรื่องนี้มากใช่ใช่เพราะพอชั่นต้องยอมรับว่าเขาเป็นเรียกว่าเป็นเบอร์หนึ่งของปลาทูน่าโลกครับอย่างเนี้ยด้วยภาพแบบนี้เทียบสัดส่วนกันมันคงสู้กันไม่ได้นะครับประมาณหรือว่าถือว่าเป็นกิมมิคที่ทำให้โมเมนตัมมันกำไรผมเชื่อว่ามันจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วมาร์จิ้นพวกเนี้ยมาร์จิ้นสูงด้วยนะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจอาหารสัตว์ตอนนี้แพงกว่าอาหารคนนะครับใช่ใช่เวลาเราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนี้แทบจะยิ่งกว่าลูกอ่ะนะครับใช่ใช่ทีนี้สัญญาณของค่าเงินตอนนี้ต้องบอกว่าค่าเงินไปไกลมากครับค่าเงินบาทเนี่ย 32.5-6 แล้วตอนนี้ยังคงเป็นภาพเหมือนกันเบรกขึ้นต่อเนื่องเพราะว่าดุลบัญชีเดินสปัดบ้านเราเนี่ย
ติดลบนะครับท่องเที่ยวไม่ฟื้นนะครับก็เป็นจุดหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ผมว่าฟันโปรของต่างชาติอาจจะล็อกบ้านเรายิ่งมุมตั้มแย่ลงเรื่อยๆเนี่ยสัญญาณต้องรีบล็อกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะขาดทุนในข่าวตัว FX ก็ต้องรีบคอนเวิร์ตจากฝั่งตัวบาทเนี่ยออกไปฝั่งตัวดอลลาร์เพิ่มเติมเนี่ยขานี้บาทยังเป็นซองเทนที่อ่อนค่าอาจจะวิ่งขึ้นไปเนี่ยเบรกเดิมที่สักประมาณ 31.8 แล้วนะครับอาจจะวิ่งขึ้นไปเนี่ยถ้าเกิดไปดูไฮเดิมเนี่ยอยู่สักประมาณใกล้ๆ 33 ด้วยซ้ำไปภาพแบบนี้ก็บวกต่อกลุ่มของการส่งออกเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่น TU เพิ่มเติมด้วยนะครับประมาณนี้ครับตัวที่2 TU ตัวที่3ครับโมเมนตัมเนี่ยผมว่าทิศทางนะครับในช่วงของตัวที่3เนี่ยผมเอาตัวที่มันทิ้งลงมาแรงๆนะครับมากๆผมว่าเพราะว่าไอ้2ตัวที่คุณวิจิตแนะนำเนี่ยมันยังไม่ใช่สายย่อนะจะเป็นสายไล่อีกตัวนึงเนี่ยผมว่ามันทิ้งตัวลงมาแรงๆแล้วก็ก่อนหน้านั้นก่อนที่ตลาดพังด้วยแต่มันเริ่มยืนอยู่แล้วผมวางไว้ที่ตัวของเจมาร์ครับเจมาร์ภาพรวมไม่มีหุ้นหลักเลยนะคุณวิจิตไม่แนะนำหุ้นหลักเลยนะถูกต้องครับภาพรวมที่3เจมาร์ภาพรวมของเจมาร์เนี่ยสัญญาณคนที่2ไม่ได้แย่นะครับถ้าดูบริษัทลูกของเขาต่างๆเนี่ยซิงเกอร์จะทำออลไทม์ไฮนะครับเจมทีจะยืนได้แล้วครึ่งหลังทำออลไทม์ไฮเนี่ยแรงหนุนต่างๆมันจะค่อยๆดึงกลับในขาของตัวธุรกิจทางด้านของแม่คือเจมาร์แล้วก็สัญญาณของตัวทริปใหม่ของเขาเนี่ยทางด้านของการปล่อยสินเชื่อต่างๆเนี่ยที่จับมือกับฝั่งของตัวเกาหลีเนี่ยก็จะมีโมเมนตัมที่เริ่มแล้วเริ่มเห็นสัญญาณที่จะมีพอชั่นของตัวสินเชื่อมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยภาพรวมแบบนี้การปรับฐานขาเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นภาพของการปรับฐานในเชิงของการเทคโปรฟิตเพราะว่าเขาแลนลี่ขาใหญ่เนี่ยมาค่อนข้างนานนะครับเนี่ยโซนลงมาอยู่ในโซนสักประมาณแบบ30ต้นๆเนี่ยน่าเป็นจุดหนึ่งในการตั้งรับแล้วนะครับแล้วก็ในช่วงระยะสั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีการ X Warland ด้วยนะครับในช่วง10ผมอาจจะจำเป๊ะๆไม่ได้แต่10กว่าๆของกรกฎาคมนี่แหละนะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าจะดึงกลับเติร์ดสำหรับคนที่อยากได้สายของตัว Warland เนี่ยตัวใหม่ของเขาเนี่ยก็น่าสะสมในโซนนี้แหละเพราะมันราคามันตับฐานจากลงมาสักประมาณ10กว่าบาทแล้วอะจาก45ไฮนะครับแล้วก็ลงมาที่33ซึ่งโมเมนตัมของกำไรเนี่ยไม่ได้เสียอะไรผมคิดว่าเป็นภาพของการแค่เล่นรอบปรับฐานรอบใหญ่นะครับก็น่าจะมีจังหวะในการกระตุกในช่วงครึ่งหลังนะครับสำหรับตัวนี้ผมว่าน่าจับตามองอีกครั้งนึงแล้วกันสำหรับตัวเจมาร์ครับครับถามคุณวิจิตครับทำไมไม่เลือกที่จะแนะนำหุ้นสายย่อที่ลงมาแรงๆเลยในช่วงนี้อย่างเช่นที่เราเห็นกลุ่มการเงินเนี่ยลงแรงมากนะครับกลุ่มเปิดเมืองเนี่ยลงแรงมากทำไมเลือกหุ้นที่แข็งกว่าตลาดครับคุณวิจิตครับอย่างแรกเลยกลุ่มการเงินเนี่ยสัญญาณของสัปดาห์หน้าจะมีมูลค่าของตัวการรายงานของงบด้วยนะครับเป็นไงพรีวิวออกมาเป็นยังไงบ้างครับพรีวิวเนี่ยหลักๆเนี่ยถ้าเย็นเยียจะฟื้นจากฐานต่ำเยอะคิดว่า Q on Q เนี่ยจะดรอปแทบทุกตัวเลยนะครับดรอปเยอะไหมครับดรอปเยอะไหมครับเยอะพอสมควรเพราะว่าไตรมาส1เนี่ยถ้าเกิดจำกันได้เนี่ยทุกอย่างมันเป็นภาพของการเซอร์ไพรส์ทุกตัวกลุ่มธนาคารรีพอร์ตมาเซอร์ไพรส์ทุกตัวเพราะว่าตั้งสำรองต่ำแต่รอบนี้เนี่ยจะมีการตั้งสำรองเพิ่มเติมเข้าไปนะครับในเรื่องของตัวโควิดthird wave เข้าไปในนี้ภาพรวมแบบนี้จะทำให้กลุ่มแบงค์เนี่ย third wave หรือ fourth wave จะเป็น third extension หรือ fourth อะไรเงี้ยนะครับก็ทั้งสองขาก็เบรนเข้าไปหมดในนี้ภาพรวมแบบนี้ผมว่าจุดแบงค์หุ้นแบงค์เนี่ยยังยืนแอบไม่ค่อยอยู่โดยเฉพาะยิ่งคิดนิดนึงในข่าวของตัว BBL นะครับ BBL เนี่ยอาจจะผมดูในโทนเนี่ยอาจจะเห็นสัญญาณของMSCI มีจังหวะในการลดน้ำหนักการลงทุนในช่วงถัดๆไปได้เหมือนกันเป็นไปได้ครับสำหรับตัว BL เพราะ market cap มันลดลงมาด้วยถูกไหมใช่ครับลดด้วยใช่ครับถูกครับในนี้ด้วยโทนแบบนี้ผมว่าแอบหุ้นแบงค์เป็นหุ้นถูกนะแต่ key catalyst ในเชิงบวกเนี่ยยังไม่มีเลยเนี่ยขอต่อรองราคาอีกช็อตนึงแล้วกันนะครับมันอาจจะเป็นจุดนึงในการเข้าไปเล่นที่เร็วเกินไปนักสำหรับตัวงัดสายแบงค์ในโซนนี้นะครับครับโดยเฉลี่ยแล้วพรีวิวกลุ่มแบงค์Q on Q จะดรอปลงประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับโดยเฉลี่ย Q on Q อยู่สักประมาณ20-30% ครับโอ้เยอะนะเยอะครับเยอะโอ้ถ้า 20-30% นี่เยอะนะเกิดอะไรขึ้นครับตั้งสำรองมากขึ้นหรือว่าตั้งสำรองตั้งสำรองใช่ไหมไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องรายได้ใช่ครับแต่ว่าถ้าYear on Yearปีที่แล้วฐานต่ำก็ยังดีขึ้นฐานต่ำมากใช่ครับฐานต่ำค่อนข้างมากดีขึ้นเยอะไหมครับYear on Yearดีขึ้นเยอะไหมดีขึ้นเยอะนะครับแต่ตัวเลขผมแอบจำไม่ค่อยได้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรดีขึ้นเยอะหลักสองหลักขึ้นว่างั้นเถอะใช่ๆสองหลักขึ้นครับประมาณนั้นชัดเจนครับชัดเจนครับวันนี้ก็คุณวิจิตให้จับตาแถวๆ1510ถูกนะฮะใช่ครับใช่ขอบคุณครับคุณครับเชิญครับอะไรนะฮะแนวเด้งโซนอีเมล200วันโซนนั้นครับพี่ได้ครับขอบคุณครับคุณวิจิตครับสัปดาห์นี้ขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับ